ผมบอกผมก็บอกนะคะก็ควรขออนุญาตถวายเจ้าค่ะเมตตาเจ้าค่ะมองแต่ทางทีวีค่ะไม่ไปถึงทุกคนลูกอมก็ถวายผมได้นะฮะได้ครับได้ได้ได้ลูกศิษย์ก็ได้ค่ะเบอร์ลูกศิษย์เบอร์ลูกศิษย์วันนี้ก็ดีฮะเชิญได้พ่อมาดีศีลธรรมสำนึกดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่8พฤศจิกายน2559ค่ะเวลานี้นะคะพ่อครูสมณะโพธิรักษ์พร้อมทั้งท่านปัจฉาสมณะและก็ท่านสิกขมาสนะคะหลังจากที่แสดงธรรมที่โรงเรียนผู้นำจังหวัดกาญจนบุรีเสร็จแล้วค่ะพ่อครูก็แวะมาที่สนามหลวงนะคะเพื่อมาเยี่ยมแล้วก็มาชมบริเวณรอบๆที่วันนี้ก็ยังมีประชาชนพร้อมใจกันมาถวายความอาลัยผ่านมาแล้วนะคะที่บริเวณทางเข้าก็จะมีการตรวจความเรียบร้อยความปลอดภัยค่ะผมอยู่เต็นท์หลวงปู่บริสระนะครับหลวงปู่ยังอยู่นั่นเลยท่านก็อยากได้คุยกับท่านเมื่อกี้ฝากบอกว่าแขกอยู่ครับท่านพ่อมาเผื่อหลวงปู่อยู่ที่เต็นท์นะครับเดินแวะไปหาท่านเดินเผื่อไปกันไปมาที่บริเวณโรงทานวัดป่าโดยที่เลยนะสนใจทันตะมันจะให้อยู่ได้สักเป็นปีเลยจะเป็นร้านรวมคนเบเกอรี่ค่ะร้อยดวงใจถวายความดีเพื่อพ่อหลวงบริเวณนี้จะเป็นโซนเหนือนะคะเต็นท์ที่23ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเต็นท์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะโซนเหนือเต็นท์ที่25มาบริการเรื่องน้ำข้าวค่ะข้าวแล้วก็เห็นกระทงแล้วนะคะเป็นกระทงห่ออาหารค่ะก็เป็นบริษัทดวงทองอุตสาหกรรมบริการจำกัดก็ยังมีประชาชนนะคะมากมายค่ะแถวที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะก็จะเป็นประชาชนที่เข้าแถวเพื่อที่จะไปถวายความอาลัยเต็นท์ของกองทัพธรรมนี่ถือว่าแถวอาหารนี่ยาวมากเลยนะคะทางเข้าไปเข้าคิวอาหารมังสวิรัติค่ะอ๋อเข้าคิวเราเหรออ๋อเลอตาย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 นึกว่าอะไรนึกว่าเข้าคิวอะไรเนี่ยเข้าคิวมาที่เราเนี่ยเหรออ๋อโอ้โหไอ้ยาเอาลองเอาบอกดูเอาข่าวดูโอ้โหเข้าคิวเราเนี่ยเหรอนึกว่าเข้าคิวอะไรเราเนื่องว่ายาวๆนู่นเข้าเอาไม่เป็นไรเพราะนั้นก็ไปดูข้างหลังก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวผมพาเดินรอบๆโอ้โหอันตรมันนึกว่าอะไรเข้าคิวมาที่เราเลยเนี่ยที่เข้าคิวมาที่เราครับเข้าคิวมาที่เราครับเนี่ยครับกินที่เราทำไมมันนึกว่าเข้าคิวอะไรร้านอื่นไม่เห็นมีที่เราดูไม่เห็นร้านอื่นมีเข้าคิวอย่างเราทางกทมเนี่ยเขากำหนดเวลาแจกกันที่ผมเดินไปทางโทรศัพท์ฮะแล้วคราวนี้พอดีร้านอื่นเนี่ยเขาของก็หมดแล้วด้วยฮะแล้วเราก็เห็นคิวมันยาวเราก็เลยแบบอนุโลมคือไม่ตามเวลาเขาฮะก็เลยเร็วๆเยอะครับอ๋อแล้วกำหนดเวลาไป3ช่วงให้แจกฮะแล้วก็อ๋อแล้วเจ้าอื่นเดินมาก็ไม่เห็นเจ้าอื่นเขาหมดคิวของหมดแล้วไม่หมดนะยังมีเขาก็จะแจกตอนรอบเย็นอีกรอบนึงฮะอันนี้เราคุยกันในทีมงานว่าเจ้าอื่นเขาให้เป็นลายเหมือนกันเลยคือทุกเจ้าเลยฮะต้องแจก3เวลา3ช่วงเวลา6โมงถึง9โมงเช้าช่วงที่1แล้วก็11โมงถึงบ่าย2ช่วงที่2แล้วก็ช่วงที่3ก็4โมงเย็นถึง2ทุ่มอันนี้ก็หมดเลยก็ขึ้นป้ายใหญ่ไว้ตรงกลางอันนี้ช่วงที่2เหรอช่วงที่2มันหมดไปแล้วไงฮะบ่ายถึงบ่าย2นี่คิวยาวนี่เป็นช่วงพิเศษคือเห็นคนก็ออกมาจากนั้นก็ยังไม่ทานอะไรฮะคิวยาวมากเลยเขาเลยเข้ามาก็เจอคิวแล้วบอกเอ๊ะมันคิวเป็นอะไรเขาหยุดกันนะคิวของเราเนี่ยคิวเราโอ้โหจะว่าวันนี้เท่านั้นเองครับหลวงปู่พุทธอิสระว่าถ้าพ่อครูมาอยากจะสนทนากับพ่อครูหน่อยเชิญเชิญเอาไปดิเดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดินดูเยี่ยมพวกเราก่อนก็ได้ท่านครับนี่มันสบายเลยครับสบาย
ทั้งก็มาช่วยกันเย็บกระทงที่นี่เลยครับตอนนี้ครับเอาไม่ต้องไม่ต้องเครียดหรอกเขาพูดเขาหยุดแต่ว่าวันนี้หยุดตรงไปเรื่อยๆมันคิ้วไปหอดพูดนี่ชื่อสารขนาดเด็กเล่นสิบนาทีกับประเดี๋ยหานาทีเด็กปิดปิดที่ใดในนั้นเงาไปหมดคิ้วเขาสื่อสารกองทัพถ้ำนี่เขาสื่อสารคือดิฉันบอกว่าเล่นในหานาทีคนบนจำก็ได้สารถ้าจะออกไปข้างนอกออกไปพบท่านพุทธอิสลามไปเป็นน้ำอยู่ตรงไหนน้ำไปที่อยู่ที่ไหนเต็นท์ของท่านอยู่ที่ไหนจะสะดวกไปที่เต็นท์หรือว่าจะให้ที่มันมาครับไปดีกว่าไปดีกว่ามาแล้วท่านไปดีกว่าไปดูเหตุการณ์ท่านนี่เรามาดูที่นี่แล้วโดยดูที่นี่ก็ดีครับบริเวณนี้ก็จะเป็นเต็นท์ของหลวงปู่พุทธอิสระนะคะถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยค่ะขอสมัครเชิญครับพระอาจารย์เชิญครับเชิญครับเฮ้ยเอาเก้าอี้อ้าวที่เต้นทำไงอ่ะก็ทำอาหารเข้าเหมือนกันนั่นแหละก็ทำอาหารอันสวิรัตทุกวันแล้วก็พยายามถ้าเผื่อว่าเป็นได้ก็อยากจะให้ชวนกันถ้าพยายามพูดกันบอกกันว่าให้อยู่อย่างนี้แหละให้ทำอย่างนี้แหละให้ทำกระแสอันนี้แหละไปให้ได้นานเท่านานเลยจะเป็นปีได้ยิ่งดีดีครับผมเรียกความดีความออกเมนนั่นแหละถ้าทำได้ทำไปเลยออกเมนนี่ก็คงไม่ต่ำกว่า100 วันไปได้ทุกปีเด่นดีก็ยิ่งดีเมนรู้สึกจะปีนั่นแหละก็ไม่รู้ถ้าสามารถที่จะทำได้เต็มที่เท่าไหร่ก็ทำไปจริงๆเลยครับได้นานที่สุดแม้ว่าทำพระเมนเสร็จแล้วก็ตีต่อได้อีกเชิญเลยตีต่อได้อีกก็เชิญต่อไปได้อีกเรื่อยๆพระเมนก่อนจะทำพระเมนเสร็จรวมปีสุดก่อนเพราะว่าเมนนี่อย่างน้อย7 เดือนก็เป็นไปได้จริงๆนะถ้าแม้ว่าเสร็จแล้วสวายพระเพลิงเสร็จแล้วก็ตามถ้าสามารถตีให้กระแสอันนี้แต่เดี๋ยวเขาจะปรับเต้นใหม่อันนี้สิเขาจะปรับเต้นใหม่นี่มันจะเหลืออยู่ได้แค่ไหนก็เผื่อว่าตีได้คือตอนนี้มันเป็นว่าจุดสำคัญคือจุดของในหลวงนี่มันเป็นระเบิดรักอย่างที่ไอน์สไตน์ว่าไว้วันนี้เป็นระเบิดรักความรักที่รักในหลวงมันแสดงกระแสนี้ออกมาเต็มที่และมันเป็นสัจจะในความจริงที่เกิดขึ้นไอน์สไตน์ก็เขียนจดหมายฝากลูกเอาไว้ว่าไอ้ระเบิดรักมันมีบอบออฟเลิฟมันมีแล้วแกก็บอกว่าลูกเก็บจดหมายนี้ไว้แล้วก็ลูกจะได้เห็นหรือไม่ได้เห็นก็ตามเก็บจดหมายนี้ไว้แล้วพ่อไม่สามารถบรรยายได้ว่าอันนี้คืออะไรอันนี้จะพูดเป็นภาษาไทยแม้แต่แค่ที่พ่อค้นพบอีเท่ากับ MC กำลัง2นี่พ่อก็ยังอธิบายกับประชาชนยากเต็มที่แล้วแต่อันนี้จะมีแล้วก็พออธิบายไม่ได้ให้เก็บจดหมายนี้ไว้ไอ้สายเขียนจดหมายนี้ฝังลูกสาวไว้เท่านั้นเองและนี่คือบอมบ์ออฟเลิฟที่เกิดขึ้นกระแสนี้มันเป็นบอมบ์ออฟเลิฟด้วยเป็นกระแสของราชประชาสมาสัยด้วยอันนี้ราชประชาพระราชากับประชาชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่คือกระแสเป็นหนึ่งเดียวเลยประชาชนกับราชกับพระราชาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับราชประชาสมาชิกด้วยมันเป็นเหตุการณ์ที่จะดึงโลกทั้งโลกให้มาศึกษาเลยว่าอันนี้คืออะไรทางจิตวิญญาณ
อันนี้คืออะไรทางจิตวิญญาณทำถึงกี่มื้อวันนอนตลอดเวลาก็ทำอยู่เรื่อยๆนี่เข้าคิวแถวยาวแล้วก็แจกอยู่เรื่อยๆเขาหยุดเป็นบ้างๆแต่ที่นั่นต่อเรื่อยๆเลยเพราะว่าเขาไม่รู้จะห้ามคนยังไงคนมันเข้าคิวยาวมันไม่มีทางไม่เข้าใจยังไงนั่นแหละคนมันออกมาไม่พร้อมกันไม่ใช่เจ้าหน้าที่เขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็จะอันที่ว่าเนี่ยเขากะไปกะไอ้นี่กะไม่รู้กะอะไรใส่ก็ไปเรื่อยเพราะว่าคนมันก็ทยอยต่อกินบอกก็ไม่รู้ว่ามันประชาชนลำบากปวดอะไรที่มันทำได้แต่ประชาชนมันเป็นความซับซ้อนคือว่าถ้าเผื่อว่ามีงานทำไมงานภูเขาทองคนไม่เดินมันเบียดไหลดันไปหมดเลยคนเข้ามาเที่ยวงานมันมีจิตทางจิตวิญญาณอันนึงมันมาเที่ยวงานที่มีตัวขลังขลังตัวศรัทธาเลื่อมใสอย่างงานภูเขาทองงานบูชามันมากันมันไม่มีอะไรนะมันมาเบียดกันเฉยๆอ่ะแต่มันมาอันนี้นัยยะเดียวกันแต่อันนี้มันชัดเจนอันนั้นบูชาพระพุทธเจ้าศาสนาก็เป็นลึกๆอันนึงยังไม่ชัดเจนเท่าในหลวงอย่างในหลวงนี่ชัดเจนว่าเขาบูชาอะไรเพราะมันเป็นปัจจุบันธรรมเช่นในหลวงท่านทรงพระจริยวัตรให้เห็นคนก็รับรู้บูชาเคารพคนก็มาในญาติเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะมาอยู่เรื่อยเลยเนี่ยไม่มีแล้วนี่ท่านสิ้นแล้วนี่มันก็ต้องมาเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แหมผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันไอ้สไตล์แกว่าไว้นั่นก็จริงที่สุดเลยเออไอ้สไตล์นี่แกมียานพิเศษของแกจริงก็เรียกว่าบอมออฟเลิฟลูกระเบิดของกระแสแห่งความรักด้วยหมดทำสีแรงจะมีก็เอาว่าไปดีแล้วล่ะทำไงจะบอกกล่าวกันบอกให้ได้ว่าอ้าวพยายามทำกันให้แสดงออกซึ่งการให้อันนี้มันเป็นสงครามในการให้มันเป็นผลสะท้อนได้เห็นพฤติกรรมที่แปลกทุกคนอยากให้ทุกคนอยากเสียสละทุกคนอยากให้ทุกคนอยากเสียสละไม่เคยคิดเคยนึกก็มาเดินเก็บขยะหรือมากวาดมาถูมาทำอะไรต่างๆนานาเพื่อสาธารณะซึ่งมันเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่มันเป็นของจริงมันเป็นของจริงของมนุษยชาติสัจจะตัวที่สุดยอดไม่มีอะไรหรอกทันเปิดไฟเบาหน่อยเปล่าเบาแล้วครับบารมีสิบพันเนี่ยเพื่อทานอันเดียวเพื่อทานเดียวศีลก็เพื่อที่จะมาให้เนกขมะก็เพื่อจิตสละมาให้ปัญญาแน่นอนเพื่อมาให้ส่วนวิริยะจัดสัจจะอธิษฐานนี่คือพลังของธรรมะในจิตที่เสริมเพื่อที่จะให้เกิดการทานังศีลเนกขมะปัญญาสี่อันนี้ก็คือจิตข้างในที่เสริมเป็นอธิจิตที่เสริมให้เกิดให้จบแล้วก็คือเป็นผู้ให้สมบูรณ์แบบนั่นคือพรหมเมตตาอุเบกขาสุดท้ายของทานสี่ทานทานบารมีสุดท้ายเมตตาอุเบกขามันคือพรหมเป็นพระผู้ให้เป็นพระผู้เอื้อเฟื้อเป็นผู้ที่ปรารถนาใจผู้อื่นพ้นทุกข์ทั้งนั้นที่เต้นมีคนช่วยเยอะก็พอได้ก็มาพยายามบอกกันมาผมพยายามบอกให้มายังไงพยายามรักษาอันนี้ไว้ให้นานให้จริงเนี่ยผมก็ทำมาเต็มที่ก็จะได้ทำไมเหนื่อยแล้วเหรอคนที่มาช่วยมาทุกวันเลยมาเขามันจะมาเรื่อยๆมันไม่มีเท่าไหร่แล้ววันที่13ตุลาคมนี่เท่าไหร่แล้วเหลืออีก2พฤศจิกายนฮะมี3พฤศจิกายนไม่13 13 1เดือนไม่ใช่ท่านสิ้น13ใช่มั้ยไอ้13พฤศจิกายนเดือนเดือนนึงก็ยังแน่นอนมันจะต้องอยู่งี้อ่ะก็คือความจริงของเขาแหละถ้าเผื่อว่าจิตมนุษย์ก็เป็นจิตใจคนไทยเป็นอย่างนี้อยู่อีกเป็นปีก็ยิ่งชัดเป็นปีก็ยิ่งดีเดี๋ยวครบเดือนเราต้องทำอะไรพิเศษขอพระราชทานงานก็ต้องมาอันดับหนึ่งเรียงแขกของพ่อให้อิ่มตั้งธรรมกายก็โดนฟ้องหลายคนศาลก็นัดตลอด
มันก็ตีโจมตีฉันอยู่ตลอดแล้วก็เฉยเราก็ทำหูไม่ได้ยินแล้วเดี๋ยวมันก็เงียบปากมันกับหูเราอยู่ไกลกันไม่ได้สนใจอยากตีมันเหนื่อยนึกเราทำอาหารเลี้ยงทำอะไรเลี้ยงก็ด่าทั้งที่เงินก็เงินเราเหนื่อยก็เหนื่อยเราของเราก็หามาก็ที่นี่ไม่ได้รับบริจาคที่จริงวันนี้ก็ไม่มีใครสามารถรับบริจาคได้นี่มันไม่สมควรก็ไม่เห็นมีใครกล้าเลยไม่มีใครกล้าที่จะเปิดช่องรับบริจาคมันไม่ได้เขียนป้ายไว้เลยห้ามเลยมันไม่ได้มันทำไม่ได้ไม่ควรอย่างยิ่งแต่วันแรกๆมีเพราะผมมาอยู่ตั้งแต่แรกอ๋อเหรอตั้งแต่แรกมันมีพอเราเห็นเขาเลยไม่สบายใจก็เลยเขียนป้ายเราเขียนป้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยเดินมาตรวจไม่ควรไม่ควรไม่มีรถเข็นมาค้าขายนี้ด้วยนะครับโอ้ทำขายเละเลยให้คืนให้รถเข็นมาขายในนี้เละเลยรับรองเละเขาประกาศเรื่อยๆที่กรมการค้าไม่ได้รถเข็นมาค้าขายในนี้ไม่ได้เละกลายเป็นเรื่องที่เหมือนตอนสมัยแดกมันเนี่ยโอ้รถเข็นเต็มที่มันแดกมันพร้อมยังอ้าวพร้อมเลยเอาละทำเรื่องขอบคุณขอบคุณมากอ้าวที่อุตส่าห์ไปเยี่ยมว่างๆจะไปเยี่ยมที่วัดอ้าวเชิญเชิญแม่ยินดีโอ้ดีจังเลยเขาจะถ่ายรูปอะไรยืนโอ้โหอ้าว4 3 2โอเคนะเอายังเอาเอาให้เต็มที่เลยเอาให้เต็มที่โอ้ยแต่ริ้วอันเบลอเนาะก็เดี๋ยวมันนิมนต์มีทำถ้ามีทำอยู่ข้างนี้200คนช่วยเดินไปให้กำลังใจหน่อยครับไปเล่นเลยจะได้คุณโยมนี่ค่ะขอโทษนะคะขอเปิดทางนิดนึงค่ะที่เขากำหนดเวลาให้แจกเวลาเท่านั้นเท่านี้เราก็ไม่ได้ทำตามนั้นนะครับเพราะครูเราสงสารคนแล้วก็ยืดหยุ่นกันไปอ๋อมาอยู่ฝั่งนี้เลยเหรออันนี้มาหลอกเขาให้เราขอพักเขาเท่านั้นเองครับพอดีเราทำงานที่นั่นนะครับทำที่ตรงนั้นแล้วก็พอดีเขาเพิ่งจะกลางวันนี้ฮะแล้วพวกเราก็มารวมคนกันก็เลยนี่มันพ้นตัวอันนี้ขออนุญาตเขาเข้ามาพักหน่อยนึงอ๋อนี่พวกเราอันนี้ครับพวกเราโอ้บางส่วนอยู่ในครัวครับมีส่วนบางส่วนอ๋อนี่เต้นของแพทย์พิธีทำอันเนี้ยไม่ใช่ครับเต้นของที่นี่เขาจะทำอย่างอื่นฮะแต่เราขอพักก่อนเราขอใช้หน่อยนึงแต่เราจะต้องเขาทำให้เขาเข้าใจว่าเราเองเราไม่ได้ไปทำรวนเรอะไรหนึ่งรวนเรรัฐบาลสองเราไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อทุกอย่างปฏิปักษ์ทั้งสถาบันปฏิปักษ์ต่อนโยบายรัฐปฏิบัติปักษ์ต่ออะไรเราไม่มีเราทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่จะได้กับประชาชนกับเราพยายามช่วยให้ทุกบรรยากาศนี้สงบเรียบร้อยอันนี้เป็นหลักเลยให้สงบเรียบร้อยอย่าให้เกิดเรื่องไม่ดีไม่งามอะไรขึ้นโดยเฉพาะรุนแรงเกิดความรุนแรงเข็นฆ่าเพราะว่าคนไม่ระมัดระวังและคนใช้อาวุธพวกจิตไม่ดีเนี่ยใช้อาวุธความรุนแรงเพราะเขาเอาความคิดของชั้นต่ำความคิดของชั้นต่ำมันเดรัจฉานความรุนแรงจะชนะความอ่อนแอแต่ทีนี้ความอ่อนแอกับความไม่โต้ตอบคนไม่โต้ตอบคนสุภาพความอ่อนแอกับความสุภาพมันไม่ใช่อันเดียวกันคนสุภาพไม่ใช่คนอ่อนแอคนแข็งแรงแต่เขาไม่โต้ตอบเพราะเขาไม่รุนแรงตอบเพราะเขาไม่ทำรุนแรงอะไรกับคุณรุนแรงกับเขาแต่เขาสุภาพเขาสงบเขาไม่รุนแรงเขาเอาความจริงเท่านั้นเอาความถูกต้องเท่านั้นมายืนยันกับคุณสู้คุณให้คุณยอมรับสู้ในความจริงให้คุณยอมรับแล้วก็เกิดความสงบเกิดความคุณยอมขึ้นมาจะได้แม้คุณไม่ยอมคุณทำได้คนสงบได้แต่พลังความสงบของคนเนี่ยมันมีจริง
อาตมาพามาทำมาตลอดทุกวันนี้อาตมายืนยันได้ว่าพลังความสงบมีพลังทางนามธรรมที่เป็นอภินิหารคนเข้าใจไม่ได้แต่เขาจะหยุดอาตมาเชื่อว่าพลังงานในเมืองไทยในพลังงานความสงบมีฤทธิ์มีธรรมฤทธิ์แน่นอนแต่คนเขายังไม่เชื่อแต่อาตมาจะใช้เมื่อไรก็แล้วแต่ความรุนแรงจะแพ้ภัยตัวจะมีเหตุปัจจัยอะไรก็ตามใจแต่ในความในปฏิกิริยาสังคมเนี่ยความสงบเนี่ยจะชนะความรุนแรงให้สงบให้จริงสงบให้จิตนิ่งจริงตายเป็นตายรับรองว่าชนะก็ทำมาแล้วขนาดนี้อาตมาพิสูจน์แล้วบรรยากาศในเมืองไทยที่มันเกิดมามีดาราไปชกปากคนมอเตอร์ไซค์เขาไม่กี่วันเนี่ยครับปรากฏว่าคนมอเตอร์ไซค์เขาไม่ตอบโต้เลยปรากฏว่าดาราถูกปลดออกจากช่องนั้นเลยนั่นแหละนี่แหละมันเป็นเหตุการณ์เป็นปรากฏการณ์ที่คนจะต้องเห็นปฏิภาณของคนว่าเฮ้ยดารามันแพ้นั่นน่ะมันไปทำแรงเขามันแพ้นั่นมันเป็นดาราด้วยนะครับก็ออกคนมีปฏิภาณเข้าใจว่าอะไรควรไม่ควรคนมันรู้ความจริงพวกนี้จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาเพื่อยืนยันเพื่ออธิบายเพื่อยืนยันเพื่ออธิบายคนเข้าใจสัจธรรมได้ดีมากเลยเหตุการณ์คราวนี้เป็นเหตุการณ์บอมออฟเลิฟของที่ไอสไตน์พูดไว้ที่ไอสไตน์ก็รู้แต่ว่าอันนี้มันจะเกิดเป็นภาวะการของสังคมสัจจะที่สูงส่งแกเขียนจดหมายบอกลูกสาวไว้แกก็ไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่แกเป็นอธิบายไม่ได้แกบอกว่าแกอธิบายไม่ได้หรอก E=mc² นี่พ่ออธิบายให้ใครๆฟังยากเต็มทีแล้วอันนี้แกบอกว่าแกอธิบายไม่ได้แต่ให้ลูกรู้ไว้ว่าจะมีนี่แหละคือความจริงที่ไอน์สไตน์บอกไว้ Bomb of Love มันเป็นกระแสแห่งความรักที่เธอถูกเป็นความรักมิติที่สูงนะเว้ยที่มิติความรักที่อาตมาว่าไว้อะเป็นความรักของมิติที่สูงส่งด้วยสุดยอดเลยซึ่งมันไม่มีหรอกประเทศไหนก็ไม่มีประเทศไหนก็ไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้โอ้โหแล้วจะตั้งหลักกันเป็นชั่วโมงเหรอเนี่ยเอาเครื่องคราวอะไรแต่ไม่ไปตั้งหลักกันเป็นชั่วโมงอ่ะแต่เมื่อเช้าที่เราไปสุดท้ายพอเราก็สงบไปตลอดแล้วคนสงบเขาก็ชื่นชมเองครับเขาบอกทำเครื่องไม้ดีนั่นแหละจงทำความสงบนี่แหละจะชนะทุกอย่างตอนนี้สงบเรียบร้อยมีน้ำใจเสียสละใครจะทำไม่ดีใครจะทำแรงทำร้ายให้เขาทำแต่เราไม่ไปทำอะไรเลวไม่ไปทำอะไรร้ายไม่ไปทำอะไรเขาร้ายมาเราร้ายตอบไม่มีมีแต่สงบหรือดีตอบเขาชกเรายกมือไหว้เขาเลยเอาอย่างนั้นเลยให้มันรู้กันเลยว่าไอ้คนชกเราเนี่ยเขาชกมาเราก็อย่าทำเลยบอกอย่าทำเลยอย่างนี้มีโอวาทอะไรที่จะเอาสื่อพวกเราความเมตตาพวกคุณครับคือเหตุการณ์คราวนี้เป็นเหตุการณ์เรียกว่าพฤติกรรมสังคมเป็นเหตุการณ์พฤติกรรมสังคมที่มันเกิดจากจิตวิญญาณของแต่ละคนแต่ละคนมีอยู่ในใจของตนเองและไอ้ที่อะไรที่อยู่ในใจของตนเองนั้นตอนนี้มันถึงวาระถึงเวลาที่จะแสดงออกซึ่งความเทิดทูนบูชาแสดงออกซึ่งความเคารพแสดงออกถึงความยอมรับแสดงออกถึงความหมายก็ตามความหมายที่ความดีงามต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้นะต่างคนต่างมีความรู้ในแง่ไหนเชิงไหนประเด็นไหนที่จะเอามาเสริมซ้อนเพื่อที่จะให้คนรับรู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ดีที่ถ้าพูดให้ชัดเจนก็คือว่าที่ในหลวงท่านทรงพระจริยวัตรทรงกิริยาทรงทำมาตลอดเวลายิ่งกว่าปิดทองหลังพระท่านทรงท่านไม่ประกาศไม่ได้แต่ทุกคนประชาชนรับรู้แล้วรับไว้ในใจว่าเป็นสิ่งที่เขาอื่นเขาทำไม่ได้อย่างพระองค์เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นที่เสริมสุดเพราะตอนนี้ทุกคนก็เลยมาแสดงออกต่อให้รู้ว่า
ทุกคนมันหนึ่งเดียวกันมาถึงจุดเดียวกันเลยว่าเขายอมว่าคนนี้แง่หนึ่ง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 แต่จุดรวมมาจุดเดียวนี่เป็นพลังเป็น all for one one for all นี่คือ all for one one for all ทั้งหลายทั้งมวลมารวมมาเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นขณะนี้สิ่งที่ถอดต่อก็คือหนึ่งของในหลวงกำลังจะเป็นทั้งหมดทั้งมวลมันก็จะทำให้เกิดสังคมประเทศไทยได้รวมตัวกันเป็นองค์ลูกพ่อเดียวกันหน้าเราลูกพ่อเดียวกันลูกพ่อเดียวกันเขาหมายของเขาว่าลูกพ่อเดียวกันจบแต่มันไม่ดังหรอกมันไม่ได้ดังไปลูกพ่อเดียวกันนะมันจะจบทำไมล่ะนะโหเอาสิ่งไม่ดีมาให้เราแต่เขาดีดีเกินก่อนรักษาสภาพนี้ไว้ให้นานเนี่ยคนจะได้สัมผัสคนจะได้เรียนรู้คนจะได้ทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ในนี้มันคืออะไรคืออะไรเพราะว่ามันเป็นนามมันทำที่ลึกซึ้งมันไม่ใช่รูปธรรมที่ใครก็มีขายตามร้านค้าทั่วไปมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ยากมันเป็นสิ่งที่นามมาทำซับซ้อนด้วยแต่ตอนนี้มันกำลังพยายามที่จะออกมาทั้งสายเลยแต่ยอดมหาต่ำมันก็เลยผู้ที่ทำได้ยอดมันน้อยแต่น้อยมันก็ทำแล้วมันก็จะต่อมันช่วงกันมันจะไม่ขาดตอนคนก็จะเห็นรูปที่ครบมันจิ๊กซอที่เอามาเชื่อมกันแล้วมันก็จะเห็นรูปเขารู้ว่ารูปอะไรมันจะอ่านออกไม่งั้นมันไม่ถึงเวลามันไม่มารวมกันมันอ่านไม่ออกแต่นี่มันกำลังจะเกิดนั้นเกิดการรวมของชิ้นส่วนของจิ๊กซอต่างๆมันก็จะอ๋ออันนี้นี่แหละคือในหลวงสองรวมกันแล้วในตัวอย่างขอบพระคุณพระครูมากครับงั้นพวกเราขอบพระครู3ครั้งครับยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมาหมดสาธุต่ออีกความบริสุทธิ์เท่านั้นจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโลกในที่สุดถึงมันเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่ก่อนนี้เราเรียนอยู่ตึกไหนหรือว่าเราเคยไปจ่ายเงินตึกไหนไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้ศิษย์เก่าแล้วครับศิษย์เก่าธรรมศาสตร์รู้เรื่องแล้วศิษย์เก่าธรรมศาสตร์นะจำไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนโฉมหมดเราก็จำไม่ได้ด้วยลืมนี่ตึกเก่าพวกนี้โดมอีกข้างโดมนี่มันก็พอจำได้ตึกใหม่นี่มันออกมามันเป็นตึกใหม่หมดละไม่ได้ใครมาลงทะเบียนเรียนที่นี่อ้าวก็อาตมาเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์มาลงทะเบียนแต่ไม่มาเรียนประมาณปีอะไรฮะอาตมา2499อาตมารุ่น99ศิษย์ธรรมศาสตร์ปีมาลงทะเบียน2499ตอนนี้มีเป็นจริงแล้วนะครับตั้งแต่จริงที่สนามหลวงนี่มาดูได้เลยฮะตอนนี้มาสการกับพ่อท่านขับรถบินฟรีทำดีเพื่อพ่ออยู่โอ้โหมาตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะโอ้โหเจ๋งพ่อท่านเดินมาหนูรีบซิ่งเลยค่ะโอ้เก่งเว้ยแต่ว่าเขาจะได้แล้วค่ะใส่ได้ป่ะค่ะเออใส่ได้คุณหมอเขียวน้ำตาค่ะท่านสมณะโอ้เก่งเลยขับรถใส่หมวกจำไม่ได้อ๋อจำไม่ได้ฟ้าเทียนทำฟ้าเทียนทำพอท่านตั้งให้เข้ามาเนี่ยเข้ามาบริการมอเตอร์ไซค์ฟรีก่อนแล้วพ่อจะเดินทางแล้วรับส่งเอาไปส่งนาเต